สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจประจำวันพุธที่1พฤษภาคมนะคะวันแรงงานแห่งชาติวันนี้ค่ะกับดิฉันศิรนุชโรจนเสถียรค่ะและดิฉันศลิลาทิพย์ทิพยกรไกรสอนค่ะวันนี้มีหลายประเด็นทางธุรกิจที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันนะคะพูดถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเป็นปีทองเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้ธุรกิจต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นงานสถาปัตยกรรมนะคะก็มีการแข่งขันสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะวันนี้เราจะพาไปติดตามกระแสธุรกิจนี้นะคะในงานสถาปนิก56ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นปีทองของตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีการขยายเมืองรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาลที่จะมีการลงทุนสูงถึง2ล้านล้านบาทในระยะใกล้นี้ค่ะส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจวัสดุก่อสร้างหรือว่าจะเป็นการออกแบบตกแต่งภายในก็มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นค่ะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในตลาดนี้มากขึ้นด้วยนะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเหล่านี้ในงานสถาปนิก56ค่ะจะมีเทรนอะไรใหม่ๆบ้างไปติดตามภายในงานค่ะกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและตกแต่งภายในมีการแข่งขันสูงขึ้นเป็นไปตามการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนอกจาก2ปัจจัยสนับสนุนตลาดที่เป็นภาพใหญ่ตั้งแต่การเตรียมพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศหรืองบประมาณมหาศาลจากภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้านี้ยังมีปัจจัยเดิมจากรายได้ของประชากรในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดและจำนวนไม่น้อยเลือกนำมาใช้จ่ายกับสินค้าตกแต่งบ้านและซ่อมแซมบ้านสะท้อนจากค่าใช้จ่ายหมวดเกี่ยวกับบ้านเก็บข้อมูลโดยธนาคารไทยพาณิชย์พบว่าในช่วงปี2550ถึง2554ผู้บริโภคในกรุงเทพเติบโตถึง 33% ต่อปีและผู้บริโภคในต่างจังหวัดเติบโต 10% ต่อปีอีกทั้งยังปรับพฤติกรรมหันมาตกแต่งบ้านด้วยตนเองทำให้บรรดาผู้ประกอบการต้องปรับแผนธุรกิจยกใหญ่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายตามรสนิยมของผู้บริโภคเกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่สนใจเข้ามาทำธุรกิจสายนี้โดยดึงเรื่องของเทคโนโลยีและงานดีไซน์ที่โดดเด่นเข้ามาแข่งขันและหากชี้วัดจากงานสถาปนิก56เรียกว่าแทบทุกชิ้นงานก็ว่าได้ค่ะอย่างเช่นกลุ่มวัสดุปูผนังที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่รูปแบบเรียบๆของงานกระเบื้องหรือเซรามิกบางผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีผสมผสานกับงานดีไซน์ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ที่สะดุดตาคงเป็นวัสดุกรุผนัง3มิติที่มองเผินๆแทบดูไม่ออกว่าเป็นพลาสติกเป็นผลงานของดีไซน์เซอร์เฟซผู้เล่นรายใหม่ที่เพิ่งลงสนามได้เพียง2ปีวัสดุจากพลาสติกพิเศษนี้แตกลายมาจากกระเป๋าเดินทางซึ่งเป็นธุรกิจหลักและเนื่องจากเป็นวัสดุเดียวกับกระเป๋าเดินทางที่จำเป็นต้องมีน้ำหนักเบาและทนต่อแรงกระแทกจึงสร้างมิติได้มากกว่าวัสดุอื่นเป็นวัสดุที่เรียกว่า ABS กับโพลีคาร์บอเนตนะครับก็เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งผนังของเราก็มีความแตกต่างคือมีความนูนต่ำค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้ผนังมีมิติแล้วก็สีสันสวยงามทุกวันนี้เราจะเห็นคำว่า 3D เยอะค่อนข้างเยอะก็เหมือนกันครับอย่างผนังวัสดุแล้วก็ดีไซน์การออกแบบของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องความนูนเนื่องจากว่าแสงที่ให้ก็จะมีมิติหลากหลายเราคิดถึงแสงที่เกิดขึ้นเช้าถึงเย็นก็จะเป็นมุมที่แตกต่างกันเพราะผนังของเราเมื่อกระทบเหลี่ยมของดีไซน์หรือว่ารูปแบบก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับอีกความน่าสนใจของวัสดุปูผนังคือกระจกที่ปัจจุบันสามารถแปรรูปได้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นกระจกสีธรรมดาธรรมดาจุดเริ่มต้นการออกแบบของบริษัทการ์ดฟอร์มเมนูแฟคเจอริ่งจำกัดปัจจุบันพัฒนารูปแบบได้อย่างน่าสนใจและขยายลายไปสู่การทำพาร์ติชันหรือฉากกั้นดีไซน์เก๋ค่ะเดิมเริ่มแรกเนี่ยบริษัทการ์ดฟอร์มเนี่ยจะเป็นการต่อยอดมาจากบริษัทตอยงเกียรติซึ่งเป็นบริษัทที่นำกระจกวัตถุดิบเข้ามาทีนี้เราเห็นความต้องการของตลาดมากขึ้นต้องการให้มีสีสันต้องการพวกเฟอร์นิเจอร์มีรูปภาพหลากหลายซึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาต้องการที่มันนอกเหนือมากกว่ากระจกเราก็เลยแตกลายออกมาจากบริษัทตอยงเกียรติมาแปรรูปเป็นกระจกผลิตภัณฑ์มากมายเลยมีทั้งสีสันแล้วก็เป็นรูปภาพต่างๆแล้วก็มีฟังก์ชันที่ตรงกับความต้องการของดีไซเนอร์มากขึ้นนะคะ
ช่นอย่างกระจกคัลเลอร์โค้ดธรรมดาแต่ก่อนเนี้ยเราก็มาเปลี่ยนเป็นคัลเลอร์โค้ดดิจิตอลโดยการพิมพ์ภาพเข้าไปเพิ่มสีสันเพิ่มภาพเข้าไปในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก่อนว่าลูกค้าต้องการแบบไหน1ความต้องการของเขาเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์หรือ2ต้องการเป็นตกแต่งอาคารทั้งหมดนะคะหรือแม้กระทั่งกับเป็นห้องเล็กๆห้องประชุมแล้วก็ทำอย่างห้องประชุมอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะมีนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นเมจิกการ์ดใช่ค่ะใช้ระบบไฟฟ้าเดินในกระบวนการของฟิล์มนะคะซึ่งเวลาเราเปิดสวิตช์ไฟกระจกมันก็จะสว่างใสพอเราปิดสวิตช์ก็กระจกมัวสามารถทำเป็นบางทีเราต้องการห้องส่วนตัวปิดเอาไว้พอเราจะใช้งานเราค่อยเปิดก็ได้หรือแม้ถ้าเราทำโปรเจคเตอร์ก็ได้นะคะอ๋อตัวนี้เป็นชิปโปแรมเป็นกระจกใหม่เหมือนกันที่เราเริ่มทำแต่ก่อนจะเป็นกระจกแค่ลามิเนตธรรมดาตอนนี้เราก็มีการเพิ่มชั้นกระจกขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าพิมพ์ภาพซ้อนกันเนี่ยมันมีอะไรมากขึ้นมันเหมือนกับภาพหนึ่งลอยขึ้นมาอีกภาพหนึ่งจมลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นลูกเล่นของนวัตกรรมที่เรามีผลงานดีไซน์ของวัสดุก่อสร้างและออกแบบตกแต่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาจัดแสดงในงานสถาปนิก56ที่ทำให้เห็นการเติบโตของธุรกิจและด้วยสภาพตลาดที่คึกคักของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทางผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน 300,000 ถึง 350,000 คนโดยปีนี้มาในคอนเซ็ปต์แข่งขันแบ่งปันซึ่งนอกจากต้องการโชว์ศักยภาพของวิชาชีพสถาปัตยกรรมแล้วยังต้องการให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนื่องจากเป็นสายวิชาชีพที่กำหนดให้เปิดเสรีนั้นย่อมทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่องของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการปฏิบัติวิชาชีพต่างๆอยู่หลายวิชาชีพเลยโดยเฉพาะยิ่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมต้องถือได้ว่าเป็น1ใน7วิชาชีพนำร่องซึ่งตอนนี้เราก็มีการเตรียมการไว้หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำให้สถาปนิกของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นผ่านกระบวนการพัฒนาการให้องค์ความรู้ต่างๆหรือการเตรียมมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพเพื่อทำให้เราสามารถเข้าไปทำงานได้เทียบเท่าในระดับสากลเช่นเดียวกับเพื่อนๆของเราจากอาเซียนที่มาทำงานในบ้านเราก็ต้องทำงานในลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการแข่งขันทางธุรกิจทางการค้าทางการปฏิบัติวิชาชีพอะไรกันต่างๆมากมายซึ่งอันนี้มันก็เป็นภาวะการที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้สังคมไทยหรือแม้แต่สังคมสถาปนิกหรือสังคมโลกเนี่ยเอาแต่มุ่งหวังในเรื่องของการแข่งขันกันทางการค้าแต่เพียงเดียวเราอยากจะให้ทุกท่านทุกภาคส่วนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องของการแบ่งปันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของภาพรวมของงานสถาปนิกทั้งหมดซึ่งมันจะมีเวทีมีกิจกรรมอะไรต่างๆซึ่งสอดคล้องแล้วก็ตอกย้ำในเรื่องของแนวความคิดในการจัดงานไว้อย่างชัดเจนนะครับงานสถาปนิก56จะมีไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีใครที่อยากสัมผัสเทคโนโลยีและดีไซน์เก๋ของการตกแต่งบ้านไม่ควรพลาดค่ะอัตภพรมีสุวรรณถ่ายภาพและนุ่มนสาดี TN24 รายงานวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ